ลียร์ชัดค่ะคลิปนี้ iPad รุ่นใหม่อย่าง iPad Air ชิป M2 กับ iPad Pro ชิป M4 สามารถใส่เคสและอุปกรณ์เสริมของ iPad รุ่นเก่าได้หรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้มาลองให้ดูเลยช่วงนี้ Apple เปิดขาย iPad Air รุ่นใหม่แล้วก็ iPad Pro รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนนอกจาก iPad แล้วอะถ้าซื้อก็ต้องซื้อเคสแล้วก็อุปกรณ์เสริมด้วยใช่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิกมาสรุปให้นะคะว่ามันสามารถใช้งานร่วมกับเคสรุ่นเก่าหรือว่า Magic Keyboard รุ่นเก่าได้หรือไม่เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ iPad Air กันเลยขอเริ่มที่ iPad Air ขนาด11นิ้วก่อนนะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดชิป M2 สีฟ้านะคะเดี๋ยวจะมาลองกับเคสตัวเก่าละกันค่ะเป็นเคสของ Apple ก่อนนะซึ่งมันก็คือ Smart Folio นั่นเองทุกคนอันนี้เป็น Smart Folio รุ่นเก่านะคะส่วนรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้คือโดยรวมนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยเดี๋ยวมาลองให้ดูดีกว่าอันนี้รุ่นเก่านะ Smart Folio นะคะ Smart Folio ของ Apple ก็จะประมาณนี้ใช้แม่เหล็กในการดูดติดนะคะใส่เข้าไปเลยอ่ะโอเคพับอ่ะก็แปลว่ามันสามารถใช้งานร่วมกันได้สำหรับ iPad Air รุ่นใหม่กับ Smart Folio รุ่นเก่าของ Apple นะคะดูจากตาแล้วคือ Dimension มันเท่ากันเลยแล้วก็เวลาที่ใช้งานมันสามารถดูดติดกับแม่เหล็กได้แนบแน่นเวลาพับหน้าจอมันก็ล็อกให้นะเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะคะตรงเลนกล้องเว้นให้อย่างดีเนียนแปลว่า Smart Folio ของ iPad Air รุ่นเก่านะคะสามารถใช้งานร่วมกันได้กับ iPad Air รุ่นใหม่ค่ะแต่ความแตกต่างคืออะไรก็คือ Smart Folio รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีสีสันใหม่ให้เลือกอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเดนิมนะคะเป็นสีใหม่ล่าสุดที่เขาออกมาพร้อมกับ iPad Air รุ่นใหม่โทนสีมันก็จะแตกต่างกันนะคะหรือว่าใครอยากได้สีอื่นนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะทั้งสีทั้งราคาเลยใครอยากได้สามารถไปกดซื้อได้เลยอุปกรณ์เสริม Apple จบไปแล้วขอแถมเคสจากแบรนด์ Third Party ให้นิดนึงเผื่อคนแบบชอบแบรนด์อื่นแล้วแบบไม่ได้อยากใช้ของ Apple นะคะนุ้งนิกมีหนึ่งตัวอย่างมาให้ดูนี่คือ Suku Case นะคะเป็นของ iPad Air 11นิ้วซึ่งอันเนี้ยเขาสามารถใช้งานร่วมกับรุ่นก่อนได้ด้วยนะคะก็คือ iPad Air 5นะคะตอนนี้ iPad Air รุ่นล่าสุดได้ไหมเดี๋ยวมาใส่ให้ดูเลยดีกว่านุ้งนิกมีเฉพาะขนาด11นิ้วให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่าเคส13นิ้วคือยังไม่สามารถหามาให้ดูได้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนนี่คือ iPad Air 11นิ้วรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวใส่ไปกับเคสของ Suku นะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นของรุ่นเก่าสามารถใช้งานได้เหมือนกันใส่เข้าไปเลยโอเคทุกคนมันใส่ได้พอดีแนบสนิทเลยนะคะคือตัวเครื่องใส่ได้พอดีไม่คับไม่แน่นไม่หลวมนะคะแปลว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเคสรุ่นเก่าที่เป็นของ iPad Air รุ่นเก่ามาใช้งานกับ iPad Air รุ่นใหม่11นิ้วสามารถใช้งานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเว้นกล้องหลังนะคะเว้นลำโพงรวมถึงปุ่ม Touch ID เขาก็เว้นมาให้แบบพอดีรวมถึงพอร์ต USB-C ด้านล่างแปลว่าสามารถใช้งานร่วมกับเคสรุ่นเก่าได้สำหรับตัว11นิ้วอย่างที่บอกไปตัว13นิ้วก็ไปซื้อให้ตรงรุ่นนะคะใช้สำหรับ iPad Air 13นิ้วเท่านั้นสำหรับตัว11นิ้วจบไปแล้วนะคะมาต่อกันที่ iPad Air 13นิ้วซึ่งเป็นขนาดหน้าจอใหม่ใน iPad Air เป็น13นิ้วครั้งแรกใน iPad Air นะคะแล้วก็ถ้าสงสัยว่าสามารถใช้งานกับอุปกรณ์เสริมรุ่นเก่าๆได้ไหมขอตอบเลยว่าไม่ได้เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ iPad Air มีขนาดหน้าจอ13นิ้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปเลือกซื้อเคสหรือ Smart Folio นะคะก็ให้ซื้อรุ่นที่เขาผลิตมาสำหรับ iPad Air ชิป M2 โดยเฉพาะเลยนะคะและเชื่อว่า Dimensionต่างๆนะคะน่าจะถูกเว้นมาสำหรับ iPad Air รุ่นใหม่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นกล้องลำโพงพอร์ตต่างๆนะคะเวลาซื้อก็ดูให้ดีด้วยและแน่นอนว่า Smart Folio ของ Apple ก็มีขายเหมือนกันนะคะสำหรับ iPad Air รุ่น13นิ้วสามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวขึ้น insert ไว้ให้นิดนึงนะคะต่อไปมาลอง Magic Keyboard ให้ดูค่ะiPad Air 13นิ้วกับ Magic Keyboard คือเราไม่มีตัว11นิ้วมาให้ลองนะคะก็เลยแบบแอบเสียใจนิดนึงแต่ไม่เป็นไรน่าจะใช้งานได้เหมือนกันอย่างนู้นนี้จะบอกว่า Magic Keyboard อันไหนเป็นรุ่นเก่านะคะก็จะมีอันนี้สีขาวตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีสีดำตัวนี้เหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะมันคือ Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro 12.9 นิ้วชิป M1 นะคะก็คือเนี่ยคืออันใหญ่อันนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์คือสำหรับ11นิ้วสำหรับ iPad Pro 11นิ้วทีนี้ตอน iPad รุ่นเก่าอ่ะมันสามารถใช้งานร่วมกันได้คือ iPad Air 5สามารถใช้งานMagic Keyboard รุ่นเก่าอันนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะว่า
ตัว iPad Air รุ่นใหม่ที่มีขนาด13นิ้วสามารถใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard รุ่นเก่าได้ไหมมาลองกันเลยเดี๋ยวขอลองเป็นสีขาวให้นะคะทุกคนอ่ะเสริมให้นิดนึงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหน Magic Keyboard รุ่นใหม่รุ่นเก่าคือรุ่นเก่าเนี่ยวัสดุตรงนี้มันจะเป็นหนืดๆคล้ายๆ TPU หรือว่าโพลียูรีเทนนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Magic Keyboard รุ่นใหม่ตรงนี้มันจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมแล้วก็สังเกตตรงแท็กแพดตรงนี้นะคะถ้ารุ่นเก่าแท็กแพดจะเล็กกว่ารุ่นใหม่แท็กแพดจะใหญ่กว่าอันนี้เป็นรุ่นเก่านะมาลองใส่กับ iPad Air รุ่นใหม่13นิ้วกันใส่เข้าไปเลยโอเคทุกคนมันสามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะอันนี้เป็น Magic Keyboard นะคะก็สามารถใช้งานร่วมกับ iPad Air 13นิ้วได้หรือว่า11นิ้วได้เวลาไปกดซื้อรบกวนอ่านนิดนึงว่ามันสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เรามีได้ไหมอย่างอันนี้ในหน้าเว็บไซต์นะคะมันจะเขียนว่า Magic Keyboard สำหรับ iPad Air 13นิ้วมีให้เลือก2 สีสีขาวสีดำนะคะอันนี้เป็นสีขาวก็จะประมาณนี้นะคะแม่เหล็กดูดติดได้ดีแล้วก็ช่วยยกตัวเครื่อง iPad เวลาพับมันก็จะแนบสนิทไปพอดีแล้วก็ด้านหลังนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามันถูกออกแบบมาสำหรับ iPad Pro แล้วก็ใช้งานร่วมกับ iPad Air รุ่นเก่าได้ตรงกล้องก็เลยถูกเว้นไว้ใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าไม่มีปัญหากับการใช้งานนะมาลองให้หนึ่งอย่างนะคะเผื่อจะได้หายคาใจสำหรับคนที่คิดว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ Magic Keyboard รุ่นใหม่มาใช้กับ iPad Air รุ่นใหม่ด้วยจะได้ไหมเพราะว่า Magic Keyboard รุ่นใหม่อ่ะคือแท็กแพดมันใหญ่กว่าใช่ไหมวัสดุก็ใหม่แล้วมีปุ่มฟังก์ชันให้ด้วยก็เลยอยากเอามาใช้กับ iPad Air ได้ไหมครับมาลองดีกว่าตัวนี้นะคะเป็น Magic Keyboard รุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวขอเอา iPad Pro ออกมาก่อนโอเคนี่คือ Magic Keyboard รุ่นใหม่ข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างก็คือมีปุ่มฟังก์ชันคีย์ตรงนี้มันจะคล้ายๆกับฟังก์ชันคีย์บน MacBook นะคะทุกคนมาลองแตะกันเลยจะเห็นว่าลักษณะภายนอกมันดูไม่ต่างกันใช่ไหมมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้เรามาลองติดกันนะคะนี่คือ iPad Air นะติดไม่ได้ค่ะทุกคนเห็นไหมเหมือนการวางแม่เหล็กที่หลังเครื่องกับที่ Magic Keyboard อ่ะมันจะไม่สัมพันธ์กันเพราะว่าเห็นข่าวก่อนหน้านี้มาว่า iPad Pro รุ่นใหม่เขาวางแม่เหล็กที่หลังเครื่องแตกต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard รุ่นใหม่ไม่ได้เห็นไหมโอเคก็สรุปได้ว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อ Magic Keyboard รุ่นใหม่มาใช้กับ iPad Air รุ่นใหม่ล่าสุดไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะเพราะว่าน้องดูดติดกันไม่ได้เลย iPad Air จบไปแล้วนะคะน่าจะได้คำตอบกันแล้วนะเดี๋ยวขอเอาลงก่อนต่อไปนะคะเราจะมาลองกับตัว iPad Pro กันบ้างค่ะคือตอนนี้นุ้งนิกอะไม่มีเคสสำหรับ iPad Pro ให้ดูนะคะเพราะว่าปกติถ้า iPad Pro 12.9 นิ้วหรือว่า13นิ้วก็จะใช้กับ Magic Keyboard ก็เลยไม่มีเคสมาให้ดูนะคะแต่ว่า Apple เขามีขายนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากใช้งาน Magic Keyboard แต่ว่าอยากได้ Smart Folio ก็มีขายสำหรับ iPad Pro 13นิ้วรุ่นใหม่เช่นกันนะคะลองไปกดดูเดี๋ยวขึ้น insert ให้นะคะแต่ว่าจะมาลองให้ดูก็คือ Magic Keyboard ตอนนี้ในมือนุ้งนี้มี Magic Keyboard อยู่3ตัวนะคะขอลองเป็น Magic Keyboard รุ่นเก่าก่อนละกันนะคะจะใช้ iPad Pro รุ่นใหม่ที่มีความบางและเบาขนาดนี้จะสามารถใช้งานกับ Magic Keyboard รุ่นเก่าได้ไหมนะคะตัวสีขาวนะคะอย่างที่บอกไปเป็นรุ่นเก่าอยู่นะมาลองกันไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวลองพยายามติดให้ดูนะคะเนี่ยมันติดอยู่ตรงเนี้ยทุกคนคือมันดูดแค่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้น iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะไม่ว่าจะเป็น11หรือว่า13นิ้วไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard รุ่นเก่าได้นะคะเห็นไหมมันคือแบบว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ดูติดกันน่าจะอยู่ที่การวางแม่เหล็กในตัวเครื่องกับที่ Magic Keyboard นะคะอย่างที่บอกไปไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะมาต่อกันค่ะถ้าเกิดว่าเรามี iPad Pro รุ่นเก่าล่ะเราจะสามารถใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard รุ่นใหม่ได้ไหมอันนี้เป็น Magic Keyboard รุ่นใหม่นะคะทุกคนส่วนอันนี้ iPad Pro 12.9 นิ้วชิป M2 รุ่นเก่ามาลองกันว่าใช้งานร่วมกันได้ไหมเหมือนเดิมคือแม่เหล็กมันไม่ดูดกันค่ะทุกคนมันก็เลยไม่สามารถยึดติดกับตัว Magic Keyboard ได้นะคะถึงแม้ว่าไดเมนชันกล้องมันจะไม่ได้ต่างกันมากแต่แม่เหล็กมันไม่ดูดติดกันก็แปลว่าใช้งานร่วมกันไม่ได้ค่ะมาสรุปให้นะคะเผื่อคนดูไม่ทันนะคะสำหรับ iPad Air 11 นิ้วที่เป็นรุ่นใหม่สามารถใช้งานได้กับ
เคสหรือว่าสมาร์ทโฟลิโอของ iPad Air รุ่นเก่าได้นะคะแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ iPad Air 13นิ้วคือมันไม่ได้มีการผลิตเคสสำหรับ iPad Air รุ่นเก่ามาให้เพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ iPad Air มี13นิ้วเพราะฉะนั้นก็เลือกซื้อให้ตรงรุ่นดูให้ดีว่าสำหรับ iPad Air 13นิ้วหรือเปล่าโอเคค่ะต่อมานะคะอยู่ที่ iPad Pro นะคะสำหรับตัว iPad Pro เนี่ยตัวเคสหรือว่าสมาร์ทโฟลิโอก็ไปเลือกซื้อให้ตรงรุ่นข้อแตกต่างกันน่าจะอยู่ที่การวางแม่เหล็กที่หลังเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเคสสมาร์ทโฟลิโอหรือว่า Magic Keyboard ก็ต้องซื้อสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดโดยเฉพาะค่ะอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาตอบคำถามทุกคนให้แล้วเวลาจะเลือกซื้อก็ตามนั้นเลยอย่างที่รีวิวไปนะคะจะได้ใช้งานร่วมกันได้นะจะได้ไม่เสียใจทีหลังถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง AirMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในเร็วๆนี้สวัสดีค่ะ